ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์นิสัมมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคุณผู้ชมมาอยู่ที่ข้างหน้าสถาบันของอาจารย์ปิยะนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนเบเกอรี่อยู่ที่สารพัดช่างจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมครับและเมนูที่อาจารย์ปิยะแนะนำอาจารย์นิสัมให้มาชิมนะก็คือแกงบวชขนุนคุณผู้ชมครับสูตรนี้เขาไม่ได้ใส่แค่เนื้อขนุนหรือเนื้อบักมี่เท่านั้นนะคุณผู้ชมก็ใส่เม็ดบักมี่ลงไปด้วยเราไปชิมกันเลยครับคุณผู้ชมครับหอมจังเลยนี่คือแกงบวชขนุนแกงบวชขนุนทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้ล่ะพอช่วยให้เมนูมีความหอมมันรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญใช้สะดวกมากเลยครับขออนุญาตชิมนะได้ครับอาจารย์เพิ่งทำเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมใช่อ๋อไม่น่ามันยังอุ่นๆนะอาจารย์อร่อยอะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเลยนะครับคุณผู้ชมเนื้อขนุนก็หวานหวานเมื่อตักรับประทานพร้อมกับน้ำกะทิแล้วเนี่ยรสชาติหวานมันกลมกล่อมมากเลยคุณผู้ชมครับและตัวเม็ดขนุนเนี่ยนะก็มีความหอมมันมากเมื่อรับประทานกับน้ำกะทิแล้วโอ้โหนี่อาจารย์อยากจะดูวิธีทำตำรับนี้อาจารย์ทำให้ดูได้ไหมได้เลยครับครับนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับพอกะทิร้อนใส่น้ำตาลปี๊บกระป่นครับอันนี้หวานมากหวานน้อยยังไงก็ได้ใช่ไหมได้ครับแล้วแต่ความชอบนะครับใบเตยครับเพิ่มความหอมใส่ใบเตยเพิ่มความหอมเริ่มเดือดแล้วเราต้องใส่อะไรอีกครับเม็ดขนุนครับใส่เม็ดขนุนพอเรารู้สึกว่าเม็ดขนุนเข้ากับน้ำกะทิแล้วก็ปิดไฟใส่มะพร้าวกับเนื้อขนุนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับกับเมนูแกงบวชขนุนครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิยะนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอร์สสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี